สำหรับโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทค่ะซึ่งในระหว่างนี้ก็ต้องรอกระบวนการขั้นตอนที่สำคัญที่สุดนะคะคือการตีความในเรื่องของตัวบทกฎหมายจากทางคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าการใช้เงินงบประมาณ 500,000 ล้านบาทจากการใช้พรบ.กู้เงินนั้นจะสามารถทำได้หรือไม่อย่างไรก่อนหน้านี้ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาออกมายืนยันบอกว่าก็ยังไม่ได้รับข้อซักถามจากทางรัฐบาลเรื่องของข้อกฎหมายเกี่ยวกับการออกเป็นพรบ.กู้เงินฉบับนี้ค่ะล่าสุดนะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังออกมาให้สัมภาษณ์สั้นๆนะคะบอกว่าคาดว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้านี้น่าจะมีความชัดเจนเรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็คาดว่าร่างพรบ.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทฉบับนี้เนี่ยน่าจะส่งถึงมือคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจสอบเรื่องของข้อกฎหมายได้นะคะวันนี้ทางคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเดินทางเข้าพบคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณจุลพันธ์ปฏิเสธที่จะเปิดเผยถึงรายละเอียดความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน 500,000 ล้านบาทนะคะว่าจะส่งถึงมือคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เมื่อใดแต่บอกเพียงว่าจะมีความชัดเจนเรื่องนี้ในสัปดาห์หน้าค่ะโดยบอกว่าน่าจะสามารถส่งถึงมือคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ในสัปดาห์หน้านี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกมาขอโทษไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกานะคะที่ก่อนหน้านี้คุณภูมิธรรมได้ให้สัมภาษณ์จนทำให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะทำให้กระทบกับการทำงานของคณะกรรมการกฤษฎีกาถึงกรณีที่เคยระบุว่าได้ส่งเอกสารพรบการกู้เงิน 500,000 ล้านบาทให้กับคณะกรรมการกฤษฎีกาไปแล้วจนทำให้ทางกฤษฎีกาถูกตำหนินะคะว่าทำงานล่าช้าซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยยังไม่ได้มีการส่งร่างให้ทางกฤษฎีกาได้พิจารณาค่ะก็ขอให้ทุกฝ่ายนั้นสบายใจนะคะว่ารัฐบาลจะไม่ทำผิดกฎหมายและย้ำว่าโครงการนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยมีเสียงของคุณภูมิธรรมเวชยชัยเรื่องนี้ค่ะคือผมต้องขอโทษกฤษฎีกานะครับเพราะว่าการสัมภาษณ์ผมเนี่ยทำให้เกิดความไม่เข้าใจแต่จริงสิ่งที่ผมพูดก็ยังยืนยันคงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหานะครับที่ไปกระทบการทำงานของกฤษฎีกากฤษฎีกาที่ท่านพูดมา ก็เป็นอย่างนั้นนะครับต้องเห็นใจผมเพียงแต่พูดว่าในวันนั้นที่มีการประชุมกันนะครับกฤษฎีกาท่านนั่งอยู่ในที่นั้นด้วยสาระสำคัญที่ผมตอบวันนั้นก็คือว่ากฤษฎีกาเขาไม่ได้คัดค้านนะครับเขาเป็นเพียงผู้บอกว่าถ้ายังมีความไม่ชัดเจนหรือความไม่สบายใจของใครเนี่ยมันต้องรับผิดชอบร่วมกันเพราะนั้นท่านบอกว่าท่านจะอาสาไปดูข้อกฎหมายให้ว่ามีอะไรที่ผิดหรือไม่ผิดอย่างไรซึ่งที่ประชุมก็เห็นด้วยว่าให้กฤษฎีกาไปดูเพราะนั้นผมพูดในความหมายว่าในที่ประชุมกฤษฎีกาเขารับเรื่องรู้เรื่องแล้วจะไปดำเนินงานแต่ว่าในทางกระบวนการในทางเอกสารต่างมันก็ต้องมีกระบวนการทำผมไม่ได้พูดถึงตรงนั้นผมพูดว่าเขารับรู้แล้วเดี๋ยวเขาไปคิดแล้วเขาดำเนินการต่อก็เลยต้องขอโทษท่านที่ทำให้ทัวร์ลงท่านนะครับจริงๆท่านก็ปรารถนาดีอยากจะช่วยเราคิดอยากจะช่วยเราทำเราอยากจะให้ทุกคนสบายใจในการตัดสินใจของรัฐบาลครั้งนี้เสียงที่ยังคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยหรือมีความเห็นแตกต่างกันเนี่ยเราก็จะพยายามทำให้ถูกต้องเหมาะสมให้เกิดความสบายใจให้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณภูมิธรรมเวชยชัยชี้แจงถึงประเด็นนี้ที่มีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะขณะที่นายกรัฐมนตรีค่ะยังคงเดินหน้าในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดึงเอกอัครราชทูตทูตพาณิชย์และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ร่วมกับทูตเศรษฐกิจเชิงรุกนะคะเดินหน้าขยายการค้าการลงทุนใน10ประเทศด้วยกันค่ะโดยมีเป้าหมายนะคะหลักๆก็คือจะประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นเยอรมนีฝรั่งเศสอินเดีย UAE เกาหลีใต้ซาอุดิอาระเบียและแอฟริกาใต้ด้วยค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ